clouds pass, the skies are clear. ทีนี้การบ้านที่จะให้2ข้อก่อนจงใช้ขั้นตอนวิธีของยูคลิดหาจำนวนเต็ม x และ y ที่สอดคล้องกับนะนักเรียนครูแทนอันนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมครูแทนอันนี้ตัวนี้ก็คือ d ใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องหาออกมามันจะต้องได้จำนวนเต็มมา1จำนวนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้มันคือ dแทนที่ครูจะเขียน d ไม่ได้เขียนใช่ไหมฮะเขียนวงเล็บอย่างนี้แปลว่าหอลมอของ119กับ272ซึ่งนักเรียนจะต้องได้มาเป็นจำนวนเต็มจำนวนเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นการบ้านนะคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจะขอมาดูที่ 3.3 กอไก่ 3.3 กอไก่ข้อที่1นะข้อที่1นักเรียนได้หอลมอเป็นเท่าไหร่คะข้อ1หอลมอได้เท่ากับ6ต่อไปข้อที่2ล่ะข้อ2ได้หอลมอเป็น22ข้อ3ข้อ4ข้อ5 2แต่ขั้นตอนวิธีต้องถูกไหมคะนักเรียนต้องถูกทีนี้เราลองมาดูที่ข้อ1สิในเวลาที่เราเหลืออยู่นิดหนึ่งมาดูที่ข้อ1ว่า 1,320 เท่ากับนักเรียนดูสิเท่าไหร่นะ342คูณเร็วช่วยกันคูณ3บวก294ต่อไป342เท่ากับ294คูณ1บวก48เท่าไหร่นะคะ48ต่อไปค่ะ294เท่ากับ48คูณ6บวก6ต่อไปค่ะหอลมอก็เลยเป็น6ถ้าเราเขียน6เท่ากับ 1,320 x บวก 342 y นักเรียนสามารถหาค่า x y ได้ไหมคะได้นะถ้านักเรียนลองฝึกทำนะนักเรียนก็จะทำได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกทำเราก็จะทำไม่ได้นักเรียนอะไรคะเนี่ย6เท่ากับครูจะฝากข้อนี้เป็นข้อที่3งั้นถ้านักเรียนไม่ตอบก็เท่าไหร่นะ294ลบ48คูณ6ต่อไปค่ะเร็วเวลามันจะหมด294ลบวงเล็บ342ลบ294คูณด้วย6ต่อไป294ลบ342คูณ6บวก294คูณ6ต่อไป294คูณ7ลบ342คูณ6ต่อได้ไหมได้ไหมเนี่ยฝากไปเป็นข้อที่3ฝากไปมั้งอ้าวก็เธอตอบช้าถ้าตอบเร็วก็ทำหมดเลยใช่ไหมเพราะเวลาหมดพอดีก็ต่อนิดเดียวหาค่า x และ y เท่านั้นเองได้ไหมคะได้ทำเยอะไม่ขาดทุนรับประกันพบกันในครั้งต่อไปในเรื่องอื่นนะฮะส
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ